เพอร์เวิร์กรายการที่จะอาสาเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจให้กับทุกคนเพราะเราจะออกไปสอบถามความคิดเห็นของคนทั่วไปว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรระหว่างหัวข้อต่างๆซึ่งวันนี้เรามีหัวข้อว่าเดทแรกไปไหนดีระหว่างกินข้าวหรือดูหนังไปไหนดีนะกินข้าวก็ดีดูหนังก็ดีคือเอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่โคตรเครียดเลยนะเพราะการที่จะชวนคนที่คุณชอบออกไปเที่ยวกันครั้งแรกควรจะออกไปไหนดีวะคิดไปก็ปวดหัวไปไล่ถามคนข้างนอกดีกว่าป่ะค่ะก็ถ้าเป็นเราเราก็จะเลือกไปกินข้าวอะค่ะเพราะว่าเหมือนหนังอะมันดูแบบเหมือนนั่งเฉยๆกันประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยมันแบบเหมือนไม่ได้รู้จักกันเพิ่มขึ้นน่าจะกินข้าวครับเหมือนเรากินข้าวแล้วเราได้คุยกันไปเรื่อยๆด้วยเราจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นครับพาไปรับประทานอาหารครับทานข้าวครับกินข้าวดีกว่าครับชอบหาอาหารทานมากกว่าครับน่าจะพาไปรับประทานอาหารครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบกินอยู่แล้วครับเดทแรกนะคะก็จะพาไปดูหนังค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบดูหนังแล้วก็อยากรู้ว่าเขาเนี่ยดูหนังกับเราแล้วจะไปกันได้ไหมคะในความสัมพันธ์นั้นเอ้าแล้วแบบนี้เป็นแฟนกันอีท่าไหนเนี่ยคนนึงเลือกอย่างอีกคนเลือกอย่างโอ้ไม่เป็นไรจะพาไปดูหนังครับที่จะพาไปเดทครับเราต้องมีซัมติงอะไรรู้จักอะไรกันอยู่แล้วครับพาไปดูหนังเหมือนกันครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ให้คน2คนอ่ะรู้จักกันซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับอยากไปดูหนังครับได้จับมือกันอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบได้ดูหนังกับคนที่ชอบถ้าอยากเราแบบอยากใกล้ชิดกันอ่ะผมมองว่าไปดูหนังดีกว่าอยู่ในโรงหนังแบบฟีลแบบโหสมมุติไปดูหนังแอคชั่นแบบมันจับมือกันแบบเหงื่อโอ้ก็แปลว่ามันดีไปดูหนังดีกว่าแม่ใจคอน้องๆนี่จะโดนตัวเขาอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้เลือดวัยรุ่นมันสูบฉีดว่างั้นจะจับมือก็จับไปแต่ระวังจับผิดฝั่งเนอะดูหนังค่ะเพราะว่าได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะถ้าเป็นเราเราว่าน่าจะเลือกกินข้าวเพราะว่าถ้าดูหนังอ่ะมันก็เหมือนไปนั่งดูหนังแล้วมันก็ไม่ได้ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่โอ้โหคนนี้นี่เราพูดเลยว่าดูจากท่าทางแล้วน่าจะให้คำปรึกษาได้ดีทีเดียวภาพลักษณ์ดูภูมิฐานหน้าตาหล่อเหลามาทรงๆนี้รับรองเลยว่าประสบการณ์พี่เขามีมากแน่นอนเดทแรกอยากไปกินข้าวหรือดูหนังดูหนังครับอ้าวทำไมอะพี่เพราะว่ามันส่วนตัวกว่าคือมันเป็นส่วนตัวใช่ไหมมันเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กัน2ต่อ2แล้วมันเป็นยังไงต่อพี่เท่านั้นน่ะมีเท่านั้นครับเอ้าพี่ไม่เป็นไรไปต่อมาต่อกันที่คู่รักคู่นี้ดูจากการแต่งตัวแล้วน่าจะคบกันมานานใช้ได้ไม่รู้ว่าในเดทแรกของพวกเขาเนี่ยจะไปไหนกันแล้วเขาจะตอบตรงกันมั้ยเนี่ยถ้าเดทแรกอยากพาไปดูหนังครับคิดว่ามันน่าจะโรแมนติกดีแล้วก็มันเป็นสตอรี่คุยได้ว่าเราไปดูหนังเรื่องนี้กันนะคงไปดูหนังเหมือนกันค่ะชอบดูหนังด้วยแล้วก็มันคงจะมีฟิลที่แบบว่าถ้าดูหนังผีก็แบบอาจได้ซบไหลหรืออะไรอย่างนี้โอ้ยเหม็นกลิ่นความรักเว้ยรู้แหละว่าเดทแรกไปดูหนังกันมาพูดไปยิ้มไปหัวเราะกันคิกคักคิกคักหน้ามันไส้กินข้าวค่ะรู้สึกว่ามันเป็นแอคทิวิตี้ที่เหมือนได้คุยกันมาดูกันต่อที่คู่นี้ดีกว่าหน้าตาดีท่าทางจะประสบการณ์ในการชวนสาวเดทเนี่ยน่าจะโชคโชนน่าดูไปกินข้าวดีกว่าครับเหมือนเราได้มองตาเขาแล้วได้ฟีลลิ่งแล้วก็รู้ว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าดูหนังเนี่ยเราจะแบบโฟกัสกับหนังมากกว่าที่จะโฟกัสกับคู่กินข้าวของเราครับส่วนผมก็น่าจะเป็นกินข้าวเหมือนกันครับหนึ่งคือแบบเราต้องสนิทกันก่อนเพราะหนึ่งถ้าสมมติว่าเรากินข้าวปุ๊บเราก็จะมีบทสนทนาที่เราสามารถแลกเปลี่ยนท็อปิกที่เราจะคุยได้ครับขอโทษพูดจาโรแมนติกมีการสบตากันมีการแลกเปลี่ยนบทสนทนากันโอ้โหมารยาชายชัดๆวาทศิลป์เป็นเลิศสาวๆระวังตัวไว้นะเฮ้ยผมคิดว่าไปกินข้าวครับไปดูหนังจะได้รู้ว่าเขาชอบกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราทำอาหารให้จะได้แบบชอบกินอะไรจะได้ทำให้กินนะครับมาที่สาวน่ารักคนนี้กันบ้าง น่ารักแบบนี้กินข้าวหรือดูหนังกันครับกินข้าวค่ะถ้าดูหนังรู้สึกมันจะไวเกินไปหน่อยเนาะถ้าเป็นเดทแรกค่ะต้องให้มันรู้สึกว่าสนิทขึ้นมาหน่อยนึงถึงจะแบบดูหนังได้กันได้แล้วถ้าผู้ชายเดทแรกเขาชวนไปดูหนังอ่ะโอ้ก็อาจจะขอเขาแบบว่าแบบไปข้าวหน้าไหมแบบไปกินข้าวกันก่อนแบบทำความรู้จักกันก่อนให้สนิทกันมากกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะหูยขอย้อนไปดูอีกรอบได้ไหมอ่ะคนนี้น่ารักน่ารักอ่ะกินข้าวค่ะกินข้าวค่ะโอ้ยนี่ไม่ได้ยินเลยนะว่าเขาตอบว่าอะไรเพราะได้ยินแต่คำว่ารักอะครับ
มาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าเดทแรกควรไปกินข้าวหรือจะดูหนังดีจากผลสำรวจชายและหญิงในสถานที่ที่มีวัยรุ่นพลุกพล่านอายุ15ไม่เกิน30ปีแน่นอนวัดจากทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์สรุปว่า 43% เลือกดูหนังและ 57% เลือกกินข้าวเหตุผลที่เขาเลือกดูหนังกันเนี่ยเพราะมันได้ใกล้ชิดไงอยู่ในโรงแบบเงียบๆอะไรแบบนี้ส่วนเหตุผลที่เขาเลือกกินข้าวกันเนี่ยเพราะมันจะได้ไม่ไวไปจะได้มีการพูดคุยกันก่อนรู้จักกันก่อนทำอะไรกันก่อนนู่นนี่นั่นแล้วค่อยไปดูหนังกันเดท2ก็ได้อ่ะนี่ก็เป็นเสียงส่วนมากนะส่วนใครที่เดทแรกอยากไปกินข้าวหรือดูหนังก็เอาแล้วแต่ใจเราว่าเลยหรือถ้าไม่รู้จะเอายังไงก็ใช้โพของเราเนี่ยในการตัดสินใจได้เช่นกันอย่าลืมรอติดตามกันต่อในอาทิตย์หน้านะว่าโพลโวของเราเนี่ยจะไปโพลกันที่ไหนจะไปโพลกันเรื่องอะไรรับรองว่าอาทิตย์หน้ารู้อย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนวันเดย์